สวัสดีครับทุกท่านเรานำทุกท่านมาที่โรงละครแห่งความฝันครับสนามโอทราฟอร์ดทางเย้าของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันครับท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับคุณอดิศรพึ่งยาพร้อมด้วยผมสาธิตเกรียงกุลครับพร้อมแล้วที่จะทำหน้าที่เริ่มเกมครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเทลูกเริ่มเล่นโทมัสมุลเลอร์เปเป้เปริคาร์โดกาก้าต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับคริสเตียโนโรนัลโดอาโซเป็นฝ่ายครองบอลขึ้นไปแล้วครับเขาทำชิ่งกันอยู่ครับบอลออกหลังไปครับจะเป็นลูกตั้งเตะออกมาเอาละครับลงขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อริคาร์โดกาก้าริคาร์โดกาก้าครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลูกนี้ไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับมงหนุนขึ้นหน้าไปครับโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วนะครับบางครั้งในเกมนะครับการที่เราจะทำเกมบุกขึ้นไปให้ได้ดีนะครับก็จะต้องมีแนวรับที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งก่อนครับแล้วก็ค่อยๆตั้งเกมบุกขึ้นมานะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นฝ่ายได้บุกบ้างครับดูครับลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้คือและก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆนะครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับบอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพยายามเตะยาวขึ้นไปนะครับให้ตัวริมเส้นครับรออยู่แล้วนี่ครับยังไม่ขยับขึ้นหน้าครับยังเคาะต่อบอลกันไปมาอยู่ครับ
และลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับเอาละครับถ้าพวกเขาถึงบอลได้ก่อนก็จะเป็นโอกาสเลยครับและลูกนี้ยิงเลยครับมงส่งต่อให้เพื่อนได้ดีครับลูกนี้ไม่เป็นประตูครับคริสเตียโน่โรนัลโดเป็นโอกาสทองของเขาครับมีเซฟได้ไม่น่าเชื่อครับโอ้โหดูครับเขาทำได้ยังไงครับเป็นลูกเซฟที่เหลือเชื่อจริงๆลูกนี้ไม่ผ่านครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ไนเต็ดเป็นฝ่ายได้ประตูออกนำครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับอาร์เซนอลเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นเซดริชไลส์คริสเตียโน่โรนัลโดวันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับออกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับมุลเลอร์บอลกลับไปที่คริสเตียโน่โรนัลโดนานี่วันนี้มงต่อได้ดีเลยนะครับพวกเขายังได้ครองบอลต่อครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ฟรีคิกครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่สู้ดีครับจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับเขานำอยู่แล้วนะครับแต่ยังคงต้องการประตูเพิ่มอีกครับฟรีคิกลูกนี้ถือว่าใกล้เคียงเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอครับผมจะต้องลุ้นครั้งหน้าเลยครับผมจะคิดเหมือนกันนะครับดูแล้วเขายิงได้ดีเอามากๆเลยนะครับผมยังคิดว่าลูกนี้น่าจะเป็นประตูแล้วด้วยซ้ำเอาละครับถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วนะครับเพื่อที่จะหวังพลิกสถานการณ์ให้ได้ครับเอาละครับยิงขึ้นไปครับทำให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนี่ครับหลังจากที่เขาทำประตูแรกมาได้แล้วนะครับมันน่าจะเป็นการสร้างกำลังใจให้กับตัวเขาอย่างใหญ่หลวงครับแล้วก็นำมาซึ่งประตูที่2ของตัวเขาไปเรียบร้อยและตอนนี้มีประตูที่สวยงามเกิดขึ้นให้เห็นไปแล้วนะครับและก็ไม่แน่ครับนี่อาจจะเป็นประตูชี้ขาดเกมเลยก็ว่าได้ครับเล่นกันสั้นๆนะครับระหว่าง2คนนี้ลูกนี้ขยับตัวไปก่อนครับล้ำหน้าเลยครับและได้ลุ้นประตูครับลองท้าออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับฮูเมลส์เปเป้แม็กไกวเออร์
เอาละครับถึงตรงนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายออกนำไปแล้วนะครับพวกเขาน่าจะผ่อนคลายได้เยอะกว่าเดิมแล้วครับเอาละครับเขากลับเข้ามาได้แล้วแล้วก็นานี่ทำได้ครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดเอาละครับนี่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาต้องพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วนะครับต้องพยายามทำให้ดีกว่านี้ครับโอ้ใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่2นาทีสุดท้ายครับครับยังมีเวลาอย่างน้อยอีก3นาทีนะครับในช่วงทดเวลาที่ยังต้องลุ้นกันต่อครับและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด